อ้าวนั่งตรงนี้นะนั่งตรงนี้ก็นั่งตรงนี้เป็นไงบ้างครับโป้มาเที่ยวที่นี่วันนี้เนี่ยสนุกไหมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเดินสบายจังเลยนะครับแต่ละเรื่องราวเขาจัดไว้เป็นส่วนๆเข้าใจง่ายแถมยังมีเรื่องที่โป้อยากรู้เยอะแยะไปหมดเลยมาครั้งแรกจำชื่อได้ด้วยแล้วพูดเป็นเด็กโตเลยก็ต้องให้เครดิตพี่บิวเขาล่ะเขาเป็นคนขอให้คุณลุงพามาที่นี่วันหลังโป้งไปเจออะไรดีแนะนำลุงมากแน่มากได้พาพี่บิวเขาไปเที่ยวก่อนคุณลุงคะเดี๋ยวช่วยเล่าเรื่องพึ่งต่อได้ไหมคะที่คุณลุงบอกว่าพึ่งเต้นรำได้เนี่ยมันเป็นยังไงอะคะการเต้นรำของพึ่งเนี่ยคือการสื่อสารระหว่างพึ่งด้วยกันไงเป็นการส่งภาษาอย่างหนึ่งเพื่อบอกว่าแหล่งอาหารเนี่ยมันอยู่ที่ไหนโดยมีลักษณะของการเต้นเนี่ยอยู่สองแบบด้วยกันก็คือการเต้นรำแบบวงกลมแล้วก็มีการเต้นรำแบบสายท้องด้วยไงฮะคุณเต้นรำสายหน้าท้องด้วยเหรอครับไม่ใช่โป้งเต้นรำสายท้องต่างหากล่ะเอ๊คุณลุงคะแล้วเมื่อไหร่เพื่อนถึงจะเต้นรำสายท้องหรือว่าแบบวงกลมอะคะก็เมื่อเพื่อนงานเนี่ยนะมันไปสำรวจไปพบว่าอาหารอยู่ห่างจากรังผึ้งเนี่ยไม่เกิน100เมตรก็จะบินกลับมาบอกตัวอื่นโดยการเต้นแบบวงกลมบนผนังของหลังถ้าจังหวะของการเต้นเร็วแล้วก็แรงแสดงว่าโอ้อาหารมันอุดมสมบูรณ์ในกรณีที่แหล่งอาหารเนี่ยมันอยู่ไกลเกินกว่า100เมตรพึ่งสำรวจก็จะเต้นรำแบบสายท้องโหน่าทึ่งจังเลยนะคะถ้าเต้นธรรมดาไม่ซับซ้อนแต่ซ่อนไปด้วยข้อมูลข่าวสารเยอะแยะเลยค่ะแล้วน้ำหวานในดอกไม้กลายเป็นน้ำผึ้งได้ยังไงกันครับเมื่อผึ้งเนี่ยนะคะนำน้ำหวานมาจากดอกไม้ลงสู่กระเพาะอาหารน้ำลายก็จะขับน้ำย่อยออกมาเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสและฟรุกโทสให้เป็นน้ำตาลแปรรูปในระหว่างที่ผึ้งกำลังบินกลับรังนั่นเองพลังงานความร้อนจากการกระพือปีกจะช่วยเร่งการทำงานของน้ำย่อยและก็เผาผลาญลดความชื้นในน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งเร็วขึ้นค่ะพอมันกลับมาถึงรังผึ้งงานประจำรังก็จะเอาไอ้น้ำหวานแปรรูปเนี้ยไปเก็บไว้ในหลอดรวงแล้วก็ช่วยกันกระพือปีกให้น้ำหวานเนี่ยมันระเหยกลายเป็นน้ำผึ้งที่สมบูรณ์มีรสหวานจัดกลิ่นหอมสีเหลืองอ่อนจนถึงสีน้ำตาลเข้มกลมผึ้งงานเนี่ยช่างมหัศจรรย์จริงเลยนะครับทั้งขยันอดทนแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับมนุษย์ด้วยใช่ค่ะเรื่องผึ้งเนี่ยน่าสนใจจริงๆนะคะพี่วิวว่าคุณต้องไปอ่านจากหนังสือเพิ่มเติมแล้วล่ะในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมล่ะแน่นอนอยู่แล้วเรารู้จริงใช่ไหม